ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อสบู่ออกซิเคียวซันเฟอร์โซฟแชมพูสมุนไพรขิงเพียวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่ทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกในวันเสาร์แบบนี้นะคะหนุ่มแอมสุธีจะพาเราไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปแซ่กันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแซด Travel ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูมาแล้วนะครับวันนี้ครับอยากจะพาคุณผู้ชมไปสักการะบูชาศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยมาดูมาสัมผัสที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างและมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับมาเลยฮะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวงอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพิธีพราหมณ์นะเขามีความเชื่อว่าก่อนที่เราจะสร้างเมืองเขาจะต้องมีการยกเสาหลักเมืองก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะสร้างเมืองครับศาลหลักเมืองได้รับการปฏิสังขรณ์อยู่หลายครั้งนะครับจนในปีพุทธศักราช2523ครับมีการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมครั้งใหญ่นะครับเพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีครับด้านทิศเหนือนะครับจะมีการจัดสร้างซุ้มครับสำหรับประดิษฐานเทพารักษ์ทั้ง5ครับส่วนใครที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วแบบจะงงว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะว่าจะมีป้ายอธิบายแบบนี้ไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าจุดที่1ให้ไปที่หอพระพุทธรูปนะจุดที่2ก็คือองค์พระหลักเมืองจำลององค์พระหลักเมืององค์จริงนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นะทั้ง2ต้นเนี่ยคือเสาหลักเมืององค์จริงเลยนะครับที่ตั้งอยู่ในศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครครับจุดที่4ก็จะเป็นหอเทพารักษ์ทั้ง5และจุดสุดท้ายจุดที่5ฮะเป็นการเติมน้ำมันพระประจำวันเกิดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้านะฮะก่อนที่จะเข้าศาลหลักเมืองนะครับสังเกตจะเห็นเป็นโรงละครเล็กๆแบบนี้นะครับใครที่มาบนเอาไว้ก็มาแก้บนที่นี่ได้ด้วยครับวันนี้หมดเวลาของแซด Travel ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนแต่บอกไว้ก่อนว่าเจ๋งแน่นอนไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max X Series ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องออมมารออยู่แล้วไปชิมอาหารอร่อยๆกันค่ะแซด TVThank you.
นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าซิเนเต้ข้าวตราไก่แจ้มาถึงช่วงร้านอาหารอร่อยกันแล้วค่ะวันนี้นะคะน้องออมจะพาเราไปชิมเมนูเด็ดกันที่ร้านมาริกาจะอร่อยขนาดไหนนั้นตามเธอไปชิมกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เอ๊สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะออมจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารแบบแซ่บๆอร่อยนะคะร้านอาหารร้านนี้เนี่ยเขามาจากชุมพรแล้วรสชาติอาหารของเขาเนี่ยเป็นรสชาติของชาวชุมพรแบบแท้ๆเลยค่ะนี่ก็คือร้านมัลลิกาชุมพรนั่นเองค่ะนี่ร้านนี้มีอายุกว่า30ปีแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูด้านหน้าออมมีอะไรบ้างเริ่มที่จานนี้จานแรกเลยค่ะอันนี้คือส้มตำนางฟ้านั่นเองเหตุผลที่เป็นส้มตำนางฟ้านะคะเพราะว่าสังเกตดูให้ดีๆจะมีกระทงกรอบใส่มาด้วยนะคะเป็นแป้งตอร์ติญานั่นเองนะคะด้านในจะมีผลไม้ต่างๆนะคะรสชาติสุดยอดมากคุณผู้ชมคะอันเนี้ยแซ่บเวอร์เลยทีเดียวนะคะสมรสชาติส้มตำจริงๆนะคะทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบเลยจานเดียวแต่ว่าจานนี้เนี่ยใครไปใต้เชื่อว่ารู้จักและต้องเคยทานแน่นอนจานนี้คือใบเลี้ยงและดอกขจรผัดไข่นั่นเองค่ะใบเลี้ยงเนี่ยจะนุ่มๆหอมๆ นะคะผัดกับไข่แล้วจะมีดอกขจรอยู่ในนี้ด้วยที่สำคัญต้องทานกับข้าวร้อนๆด้วยค่ะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยมากจานนี้ถ้ามาต้องสั่งค่ะไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงต่อกันที่จานนี้ดีกว่ากุ้งซอสมะขามค่ะเป็นกุ้งขาวหางแดงนะคะเป็นสูตรของที่นี่เลยเดี๋ยวลองชิมดีกว่าเขาจะทอดมาแบบกรอบนอกข้างในนุ่มเนื้อกุ้งหวานๆซอสเนี่ยก็รสชาติกลมกล่อมนะคะอร่อยมากคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่จานนี้เลยนะคะจานสุดท้ายค่ะนี่คือแกงเหลืองปลากระพงทะเลก้านคูนยอดมะพร้าวคุณผู้ชมค่ะนี่เขาใส่มาแบบแน่นปลาของเขาเนี่ยเนื้อนุ่มเนื้อแน่นมารสชาติแบบชุมพรแบบใต้แท้ๆเลยใครมาแล้วชอบรสชาติเผ็ดๆจัดๆสั่งเลยค่ะจานนี้สุดยอดมากปิดท้ายนี่เลยค่ะน้ำแตงโมปั่นนะคะทุกเมนูวันนี้โอ้โหอร่อยถูกใจมากคุณผู้ชมค่ะเหมือนได้ทานอาหารที่บ้านยังไงอย่างนั้นเลยถ้าอยากมาทานอาหารแบบออมแบบนี้นะคะมาสัมผัสรสชาติความเป็นชุมพรนะคะมากันได้เลยที่ร้านมาริกาชุมพรค่ะถ้าคุณผู้ชมมาจากแยกเมงจายนะคะตรงมาเจอแยกประชาอุทิศเลี้ยวขวาเลยนะคะร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของออมแล้วค่ะครั้งหน้าออมจะพาไปชิมอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านเด็ดๆร้านไหนติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเรื่องราวดีๆของแซ่ดทีวียังไม่หมดเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะแซ่ดทีวีแซ่ดทีวีท้ายรายการกับช่วงแซ่ดสไตล์วันนี้เอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะแซ่ดสไตล์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันเซปัตตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยรีโวคัพ2015โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาตะกร้อของไทยและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่ระดับอาชีพตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเชิงกีฬาอย่างสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทประชาชนทั่วไปประเภทนักเรียนชายอายุไม่เกิน12ปีและประเภทนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน12ปีจะเริ่มแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับจังหวัดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยจะนำทีมตัวแทนระดับภูมิภาคในแต่ละประเภทจำนวนภาคละ9ทีมรวมทั้งสิ้น36ทีมเข้าไปทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในเดือนตุลาคมโดยมีรางวัลการแข่งขันรวมทั้งสิ้นกว่า 3.6 ล้านบาทคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะคะบริษัท MG Cell ประเทศไทยจัดกิจกรรมทดลองขับ MG3 สำหรับสื่อมวลชนบนเส้นทางระหว่างกรุงเทพพัทยาซึ่งการทดสอบเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ
ังได้มีการจัดทดสอบสมรรถนะรถยนต์แบบเต็มสูบด้วยการจัดพื้นที่บริเวณสนามบินหนองค้อทำให้เรียนรู้การใช้สมรรถนะของรถได้อย่างมั่นใจและยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะยนตรกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและการดีไซน์ของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่สำคัญต้องประหยัดพลังงานเพื่อโลกและเราทุกคนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมายาและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟอรีนกรุงเทพสวัสดีค่ะ